มุสลิมทัวร์ของดีเมืองสงขลาสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่ออำเภอรัฐภูมิเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในการเลี้ยงชันโรงแหล่งเรียนรู้แห่งนี้มีหน่วยงานต่างๆได้เข้ามาศึกษาดูงานและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเมื่อศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนได้ให้ความรู้ในการเลี้ยงชันโรงกับคนในชุมชนและคนในชุมชนสามารถที่จะเลี้ยงเองที่บ้านและส่งน้ำผึ้งมาขายยังศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เพื่อเป็นแหล่งในการจำหน่ายต่อไปซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกทางหนึ่งก็ที่นี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงชันโรงแล้วก็เราก็ทำส่งเสริมเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยหลายๆอย่างในกลุ่มที่ทำอยู่ตั้งแต่ก่อนปี50นะในหมู่บ้านมันเป็นหมู่บ้านเหมือนหมู่บ้านชนบทเนี่ยมีภูเขามีน้ำตกมีลำคลองแล้วก็มีการทำสวนผลไม้ก็คู่กับการทำสวนยางพาราแล้วก็มันมีแมลงชนิดหนึ่งที่ว่ามันมีอยู่เยอะในหมู่บ้านแต่ว่าคนไม่ได้เห็นค่าตรงนี้แล้วก็ทำให้บ้านเริ่มขยับขยายผู้คนเริ่มเยอะเนี่ยทำให้มันเริ่มจะสูญพันธุ์แต่ผมเล็งเห็นแมลงพวกนี้ว่ามันมีประโยชน์ก็เลยลองนำมาเลี้ยงดูพอเราเริ่มเลี้ยงเนี่ยมันได้ผลมันเป็นแมลงที่ว่าให้น้ำหวานเหมือนกับผึ้งแต่เขาเรียกว่าชันโรงก็เราก็เริ่มเลี้ยงมันก็พอได้ประโยชน์เราก็จัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาในปี50นะก็จัดตั้งเป็นกลุ่มเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่อขึ้นมาสมาชิกก็เริ่มขยับขยายจนปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้สมาชิกประมาณสัก30กว่าคนมีการบริหารจัดการแบบเป็นกลุ่มนะเราจะส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านได้เลี้ยงแล้วก็สร้างเครือข่ายนอกพื้นที่ด้วยสมาชิกเนี่ยพอได้ผลผลิตเนี่ยจะเอาผลผลิตเนี่ยมาขายที่กลุ่มทางกลุ่มจะรับซื้อเอาไว้แล้วก็จะขายในนามแบรนด์นาดาของกลุ่มที่ว่าเป็นน้ำผึ้งชันโรงนะแล้วก็สมาชิกก็จะได้เงินกลับไปในการเอาน้ำผึ้งมาขายแล้วก็เขาจะมีเงินปันผลอีกทีในรอบปีนั่นคือการบริหารจัดการกลุ่มที่นี่แต่เราก็จะมีการขายอย่างครบวงจรนะตั้งแต่อุปกรณ์การเลี้ยงสายพันธุ์ชันโรงแล้วก็ผลิตพันธุ์จากชันโรงแต่ทุกอย่างจะเป็นการบริหารจัดการแบบกลุ่มทั้งหมดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตรงนี้ครับผมแล้วก็เราก็เป็นศูนย์เรียนรู้ตั้งแต่ศูนย์เรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงชันโรงมีเป็นศูนย์สปก.ศูนย์เรียนรู้เรื่องของการทำวนาเศษปลูกไม้ร่วมยางพาราส่งเสริมเรื่องของวนาเศษเพราะควบคู่กับการเลี้ยงชันโรงมันเข้ากับอารยบทในชุมชนที่นี่พอดีครับผมมันมีอยู่หลักๆอยู่2รูปแบบถ้าคนที่ไม่มีสายพันธุ์เลยเนี่ยเขาอาจจะซื้อสายพันธุ์ชันโรงจากกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรงอยู่แล้วนะเอาไปเลี้ยงมันเป็นฤดูกาลถ้าเป็นภาคใต้เนี่ยก็เราจะเริ่มเก็บน้ำหวานได้ประมาณสักต้นมีนาปลายกุมภาพันธ์จะเริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วก็จะขยายรังได้ด้วยในการที่เราเลี้ยงนะหรือว่าบางคนบางเกษตรกรบางพื้นที่เนี่ยก็มีสายพันธุ์ชันโรงอยู่แล้วเนี่ยแต่เขายังไม่รู้จักวิธีการเลี้ยงเนี่ยตรงนี้เขาสามารถมาเรียนรู้วิธีการตำกล่องเลี้ยงการขยายชันโรงยังไงแยกยังไงตรงนี้ก็สามารถศึกษาได้ชันโรงเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันหากินได้ที่จริงมันอยู่ในทุกพื้นที่แม้แต่ในเมืองมันยังอยู่เพราะมันเป็นแมลงตัวเล็กๆแล้วก็มันหากินเก่งดอกไม้ดอกหญ้าพื้นที่เล็กๆเนี่ยมันตอมได้หมดอ่ะแม้แต่ในกรุงเทพก็มีนะชานเมืองกรุงเทพในกรุงเทพในใหญ่นี่ก็เยอะแต่เรายังไม่บางคนไม่ได้สังเกตไม่ได้รู้จักที่จริงเราสามารถเลี้ยงได้แต่ละบ้านนี่สามารถเลี้ยงได้เลยก็ผมว่าเป็นแมลงที่ว่าจัดการง่ายแล้วก็ข้อดีของมันคือมันอยู่แล้วอยู่เลยไม่ทิ้งรังแล้วมันสามารถให้ผลผลิตให้น้ำหวานที่มีคุณประโยชน์กับพวกเราเยอะมากรูปแบบของมันก็คล้ายๆกับผึ้งถ้าคนที่ศึกษาเรื่องผึ้งน่ะชันโรงในคล้ายๆกันวงจรชีวิตในคล้ายๆกับผึ้งรูปแบบเดียวกันเลยแต่มันเป็นแมลงที่ว่าไม่มีเหล็กในมันมีอยู่2รูปแบบสำหรับสายพันธุ์ตัวเล็กกับตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยเราจะใช้มีดบางๆน่ะตัดส่วนที่เป็นของน้ำผึ้งออกมาก็เป็นแคปซูลเล็กๆนะเราก็ตัดส่วนที่เป็นน้ำผึ้งออกมาแล้วก็มาบีบเบาๆและคลองด้วยผ้าขาวสะอาดจากนั้นเราก็เอาไปเก็บไว้ในภาชนะที่เราต้องการเก็บเพื่อไล่ความชื้นออกนิดหน่อยแล้วก็ค่อยบรรจุลงขวดส่วนสายพันธุ์ตัวใหญ่ขึ้นมาที่เราจะได้เห็นเนี่ยอันนั้นแคปซูลมันจะลูกใหญ่ๆเราสามารถใช้เครื่องที่มันมีเป็นมอเตอร์กับแบตเตอรี่นะใช้แบตเตอรี่สามารถใช้เป็นเครื่องดูดขึ้นมาจากนั้นเราก็มาคลองให้สะอาดเหมือนกันแล้วก็ค่อยไปเก็บในที่ที่เราจะเตรียมตัวไว้เพื่อบรรจุขายครับผมคนไหนที่มีเวลาสนใจในเรื่องของการกิจกรรมเกษตรนะมาที่กลุ่มเราเนี่ยไม่ได้เฉพาะเรื่องการเลี้ยงชันโรงอย่างเดียวแต่เราจะได้เรื่องของการทำวนาเกษตรการทำเกษตรแบบอินทรีย์การทำปุ๋ยอะไรเนี่ยในศูนย์เนี่ยมีการสอนเนี่ยและถ้าคนที่สนใจเรื่องของน้ำผึ้งก็สามารถมาชิมมาชบที่กลุ่มได้ครับผมในนามน้ำผึ้งในแบรนด์นาดาของเราเนี่ยช่องทางติดต่อทางออนไลน์ของเราเนี่ยก็ในเฟซบุ๊กก็นาดาฟาร์มถ้าในเพจก็ชันโรงนาดาฟาร์ม
หรืออาจจะเข้าไปดูบริการใน TikTok หรือ Lazada ในร้านเกสรจบครับผม